เราอยู่กับช่อง Princess Homebin Channel นะครับป้าปูนเช่นเคยหลังจากเราไม่ได้ลงคลิปป้าปูนเนาะเรามาดูวันนี้จะพาทุกท่านดูถนนช่วงสาย2สาย3ที่มีการก่อสร้างใกล้จะเป็นความจริงจะแล้วเสร็จแล้วเนาะเราเลยเก็บมาฝากในช่วงบ่าย4ฟ้าฝนก็อึมครึมดูถนนอยู่ในโซนนี้เขาก็เทปูนยาวช่วงที่เรามองเห็นตรงหน้านู้นระยะไกลนะครับจะเป็นเป็นจะไปทะลุสาย3นี่ก็ที่นี่ก็จะเป็นสาย2ข้างหน้าเนี่ยที่สร้างมาก่อนหน้านั้นรถก็วิ่งได้ถึงข้างหน้ากับยูเทิร์นเนาะที่เลยก็เลยเก็บบรรยากาศมาท่านชมธรรมชาติในช่วงเย็นๆแล้วก็ดูความก้าวหน้าของการก่อสร้างเป็นอย่างไรบ้างแล้วไปถึงไหนแล้วก็ให้ทุกท่านได้ชมไปด้วยกันเนาะกับป่าปูนการทำเทปูนอยู่ในช่วงนี้เนาะก็ถือว่าเป็นถนนอีกเส้นหนึ่งที่มีความสำคัญแล้วให้ความสะดวกสบายสำหรับผู้ที่สัญจรเข้าเมืองหรือออกเมืองแล้วก็การไปมาหาสู่การทำธุรกิจหรือว่าการติดต่อก็จะสะดวกรวดเร็วมากขึ้นในยุคของการพัฒนา 4.0 5.0 ในอนาคตเนาะที่จะต้องมีเครือข่ายเน็ตเวิร์กนั่นแปลจะเทคโนโลยีแรกเส้นทางในการสัญจรแล้วก็คมนาคมที่ดีเนาะเราจึงเลยเอาบรรยากาศแบบป่าปูนช่วงที่ทำถนนช่วงสาย2สาย3มาให้ท่านได้ชมกันซึ่งเราก็ไม่ได้ถ่ายลงให้ท่านได้เห็นบรรยากาศแบบนี้นานแล้วเนาะก็เลยเก็บบรรยากาศแบบนี้มาฝากทุกท่านเนาะได้ชมไปด้วยกันในช่วงบ่าย4โมงนี่แหละกับบรรยากาศแบบนี้ก็จะชมได้ยากหน่อยเพราะบางวันก็ร้อนบางวันก็ฝนตกหนักบางวันก็จะเป็นช่วงที่ทำงานการที่เราจะเดินมาชมก็เดี๋ยวจะลำบากหน่อยเนาะก็เลยเก็บมาฝากทุกท่านให้ชมช่วงกำลังเทปูนก่อสร้างถนนช่วงสาย2สาย3ซึ่งเป็นถนนตัดใหม่ที่เอามาจากจรัสนิทวงศ์หรือ3แยก4แยกไปใช้แล้วตอนนี้เนาะก็เลยเก็บบรรยากาศมาให้ทุกท่านได้ชมได้เห็นความก้าวหน้าความเทคนิคหรือว่าเขาเรียกว่านวัตกรรมสมัยใหม่ในการทำถนนด้วยการเทปูนซีเมนต์ลาดปูนซีเมนต์สมัยอีกยุคหนึ่งก็บางเส้นก็ใช้แบบลาดยางมะตอยเนาะทางดำเขาเรียกว่าทางดำยางหินยางมะตอยก็ทุกวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการใช้เป็นถนนแบบปูนละแบบปูนแล้วก็สร้างความสะดวกในการทำงานแล้วก็ให้งานก้าวหน้าไปเร็วแล้วก็การมั่นคงแล้วก็การลดอุบัติเหตุในถนนลื่นก็จะมีประสิทธิภาพดีเช่นกันก็ไม่ได้ต่างอะไรกับทางระยางอ่ะเนาะนะครับบรรยากาศในช่วงบ่าย4โมงก็เลยเก็บบรรยากาศมาให้ทุกท่านได้ชมไปด้วยกันมาฝากกับบรรยากาศช่วงการทำถนนหนทางแล้วก็ความก้าวหน้าเห็นถึงการทำงานที่มีการพัฒนาก้าวหน้าไปเรื่อยๆก็อีกไม่นานเส้นนี้ก็จะอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่สัญจรผ่านมาผ่านไปเนาะก็จะเป็นเส้นเศรษฐกิจหรือว่าเส้นอำนวยความสะดวกสบายให้กับผู้ที่อยู่อาศัยในโซนนี้แล้วผู้ที่ติดต่อค้าขายหรือว่าผู้ไปท่องเที่ยวตามที่ต่างๆหลบจราจรติดขัดได้ดีอีกเส้นหนึ่งเหมือนกันเนาะก็ถือว่ารอดูต่อไปว่าเส้นนี้จะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศของเรามากน้อยแค่ไหนก็อีกไม่นานคงจะทำให้เห็นถึงการพัฒนาถนนสวนทางแล้วก็ตึกราบ้านช่องร้านค้าอาหารหรือเขตเศรษฐกิจที่จะเติบโตในเส้นทางเส้นนี้ขึ้นมาในอนาคตอีกไม่ช้าอันนี้เนาะก็รอดูต่อไปแต่เราเห็นในโซนฟากงูนก็กำลังเทบล็อกเทอะไรที่จะเทปูนต่อไปครึ่งเส้นเห็นน่าจะมี8เลนนะครับถนนฟากข้างแล้ว4เลนฟากนู้น4ขาออกขา
ข้าก็ข้างรัสเซียเรียนก็ถือว่าอำนวยความสะดวกได้ดีนะครับสำหรับในการแก้ปัญหาจราจรในภายภาคหน้าเนาะก็เลยเก็บมาเล่าสู่กันฟังกับบรรยากาศแล้วก็ความคืบหน้าของการเส้นถนนนี้พัฒนาไปถึงไหนแล้วเราก็จะได้เห็นถึงความเจริญและความพัฒนาไปก็ให้ดูไปด้วยกันชมไปด้วยกันนะครับกับบรรยากาศในช่วงเย็นๆอากาศเย็นหน่อยเพราะว่าฟ้าฝนอึมครึมตกไปแล้วรอบหนึ่งแล้วก็แดดไม่มีก็ทำให้การเดินชมก็จะทำให้เราได้อากาศสัมผัสกับอากาศดีเนาะเป็นไงเราเจอลูกน้องแล้วลูกน้องเรามาแล้วเจอลูกน้องเราที่เจนแอนโชคเป็นไงโชค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 เราเจอโชคแล้วโชควันนี้ก่อนเจอน้องโชคละโชคไม่ค่อยสนใจเลยโชคทำไมงอนแล้วเหรองอนแล้วเหรอไม่ได้คุยด้วยอันนี้โชคกับพรรคพวกก็เดินออกมาเล่นด้วยเนาะเป็นไงนี่แหละครับบรรยากาศในช่วงเย็นๆกับความมาดูความคืบหน้าของการก่อสร้างถนนที่แยกมาต่อจากสาย2สาย3พุทธมณฑลสาย2สาย3นี่แหละครับซึ่งจะเป็นเส้นที่สร้างความอำนวยความสะดวกมากมายในอนาคตเนาะก็ใครที่อยากใช้ก็อดใจหน่อยอีกไม่กี่เดือนก็คงจะได้ใช้ปีหน้านี่แหละครับแต่ว่าจะต้นปีกลางปีหรือปลายปีก็แล้วกันแต่ว่าในโซนนี้ก็เตรียมใจพร้อมที่จะใช้ถนนกันแล้วก็รอก่อนนะครับรอสักอีกไม่กี่เดือนนี่แหละครับเราจะได้ใช้ถนนสวยๆอีกเส้นหนึ่งของกรุงเทพมหานครที่รับผิดชอบอยู่ก็จะได้มีถนนที่ดีให้เราได้ใช้อำนวยความสะดวกคมนาคมอย่างปลอดภัยเนาะอันนี้ฟ้าฝนก็เริ่มตกลงมาแล้วฟ้าฝนก็เริ่มตกมาแล้วเราก็จะได้เข้าที่ล่มแล้วเนาะไปเข้าที่ร่มกันดีกว่าฝนตกลงแล้วก็ให้ดูบรรยากาศสัมผัสบรรยากาศในช่วงเย็นๆก็ประมาณนี้แหละครับประมาณนี้แหละสำหรับบรรยากาศช่วงสาย2สาย3ป่าปูนของเราหลังจากเราไม่ได้ลงคลิปนี้มานานเนาะเราคลิปในป่าปูนมานานก็พอสมควรแก่เวลาแล้วนะครับสำหรับพาทุกท่านได้ชมความก้าวหน้าของถนนช่วงสาย2สาย3ก็พอสมควรแก่เวลานะครับแล้วก็ดูบรรยากาศนี้ฝนก็ลงมาแล้วเทมาแล้วเราก็ขอจบลงไปแต่เท่านี้ก่อนนะครับขอจบลงไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับกับบรรยากาศที่เป็นแบบป่าปูนอยู่อีกไม่นานความเจริญก้าวหน้าทางวัตถุนวัตกรรมต่างๆก็จะมีความเจริญหลากหลายในเส้นทางเส้นนี้ต่อไปนะครับขอจบลงไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับบุญคุณโชคโชควันนี้ก่อนแล้วสวัสดีครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับช่องประสิทธิ์ Home Bin Channel ของเรานะครับขอบคุณทุกท่านที่ให้การติดตามด้วยดีเสมอมานะครับสำหรับ 4,000 ซับกว่าแล้วก็ขอบคุณทุกท่านครับทุกท่านที่ให้การติดตามรับชมครับปุ้นๆ